สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้หลังม่านสตอรี่จะพาเพื่อนๆนะคะมาปลูกต้นหอมนะคะจากวัสดุเหลือใช้กันโดยไม่ใช้ดินค่ะมีวิธีง่ายๆเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะหลังม่านสตอรี่วันนี้นะคะหลังม่านสตอรี่จะพาเพื่อนๆนะคะมาปลูกต้นหอมจากวัสดุเหลือใช้กันวัสดุเหลือใช้ที่เราต้องการนะคะมีอะไรบ้างคือนี่ค่ะขวดน้ำค่ะขวดน้ำ600ซีซีค่ะทั่วไปเลยที่เราหาได้ตามที่บ้านหรือว่าตามขยะอะไรที่มันเหลือใช้แล้วนะคะเราสามารถเก็บมาใช้ประโยชน์ได้ค่ะหัวหอมค่ะเราใช้หัวหอมขนาดใหญ่หน่อยนะคะเพื่อที่ว่ามันจะได้ไม่ลงหล่นลงไปนะคะตอนที่เราปัดตัดปากขวดนะคะแล้วก็มีทั่วไปเลยค่ะที่เราหาได้ตามอุปกรณ์การเรียนของเรานะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันเลยค่ะสำหรับวิธีการตัดนะคะไม่ยากอย่างที่คิดเลยค่ะเราก็มากำหนดวิธีการตัดนะคะเราจะยังไม่นำสลากออกนะคะเวลาเพื่อนๆมีขวดมาฝาขวดเราก็ยังปิดไว้เหมือนเดิมนะคะเพื่อที่จะได้ไม่ยุบตัวนะคะเราก็จะเอาเส้นขอบบนนะคะมาเป็นจุดที่เราจะต้องตัดนะคะเพื่อนๆจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาวัดนะคะเรามาดูวิธีการทำกันนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆเราก็แค่เห็นไหมคะขอบบนค่ะตรงนี้เราจะเอามาเป็นขอบนะคะไปเป็นตัววัดในการตัดนะคะเพื่อนๆก็สามารถที่จะตัดตามขอบเลยค่ะหมุนมาแบบนี้นะคะค่อยๆหมุนนะคะขอบบนแบบนี้นะคะส่วนที่มันเกินไปบ้างหลุดไปบ้างก็ไม่เป็นไรเพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะคะมันอาจจะไม่ได้แบบเป๊ะดีมากนะคะนี่ค่ะแล้วเราก็มาตัดขวดต่อไปกันเลยค่ะนี่ค่ะกดลงไปแบบนี้เพื่อนๆจับให้แน่นนะคะส่วนน้องๆหนูๆที่อยากทำนะคะให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยตัดให้นะคะจะได้ไม่บาดมือสิ่งที่เราขาดไม่ได้เลยก็คือถุงมือค่ะเพื่อนๆควรใส่ถุงมือตลอดเวลานะคะเพื่อที่จะได้ลดการบาดเจ็บอันรุนแรงได้นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะแล้วเราก็จะได้ทั้งหมดนะคะ4ขวดที่เราเตรียมไว้นะคะหลังจากนี้เพื่อนๆก็แค่เปิดฝาออกนะคะแล้วก็เอามาใส่แบบนี้ค่ะแต่ก่อนที่เราจะใส่แบบนี้นะคะเราก็ต้องเติมน้ำก่อนแต่เดี๋ยวตอนนี้จะทาให้เพื่อนๆดูนะคะตัวนี้คือหัวหอมที่เราเตรียมไว้มันมีงอกมาแล้วบางส่วนนะคะไม่ได้ผ่านการแช่น้ำหรืออะไรเลยนะคะเราวางไว้เฉยๆค่ะใส่ไว้แบบนี้นะคะนี่เรากะขนาดดูมันได้โอเคเดี๋ยวเราไปเติมน้ำกันเลยค่ะวิธีการเติมน้ำนะคะก็ไม่ยากเลยค่ะเราก็เอาน้ำนะคะเหตุผลที่เราไม่แกะสลากออกนะคะเพราะว่าเราอ่ะจะได้เอาไว้วัดนะคะว่าเราจะต้องใส่น้ำเข้าไปในปริมาณเท่าไหร่นะคะนี่ค่ะเราก็เอาไปถึงแค่ขอบล่างนะคะแค่นี้พอค่ะทีนี้เราก็จะเติมให้ครบหมดทุกขวดเลยนะคะเพื่อนๆแค่ขอบล่างพอนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆนี่เราก็จะได้น้ำ4ขวดนะคะเพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะคะเราจะไม่ใส่เต็มนะคะเพราะว่าต้นหอมเขาต้องการเพียงแค่ไอที่มันระเหยขึ้นมานะคะนี่ค่ะเพื่อนๆเปิดฝาแล้วก็นำขวดข้างบนที่เราตัดไว้นะคะแบบนี้ค่ะจุ่มไว้แบบนี้เลยนี่ค่ะเอามาใส่แบบนี้นะคะนี่ค่ะแบบนี้เลยสำหรับบางท่านนะคะที่สงสัยว่าจะต้องใส่ปุ๋ย AB ใส่ปุ๋ยน้ำหรือว่าใส่สารอาหารอื่นๆลงไปไหมสำหรับเรานะคะคิดว่าไม่จำเป็นต้องใส่นะคะแต่ว่าถ้าบางท่านที่อยากใส่นะคะก็สามารถใส่ได้ตามที่เขาแจ้งมาเลยนะคะหรือว่าตามที่เพื่อนๆไปศึกษาข้อมูลมานะคะตามสัดส่วนนั้นได้เลยแต่ว่าสำหรับเราวันนี้นะคะเราปลูกโดยการที่ไม่ใส่นะคะเราใช้น้ำอย่างเดียวเลยนะคะเพื่อนๆก็นำขวดมาเรียงไว้แล้วก็ฝาครอบมาใส่แบบนี้จนครบหมดทุกขวดแล้วนี่ค่ะเพื่อนๆก็สามารถที่จะเอาหัวหอมที่เราเตรียมไว้นะคะมาวางไว้แบบนี้เลยไม่ต้องกังวลนะคะไม่จำเป็นต้องจุ่มน้ำนะคะเพราะว่าการจุ่มน้ำทำให้รากเขาเน่านะคะเราแค่ต้องการไอ้น้ำที่มันระเหยขึ้นมาแค่นั้นเองค่ะต้องการแค่ความชื้นนะคะที่มันขึ้นมาแค่นี้เองค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆก็เอาเลี้ยงไว้แบบนี้เลยนี่ค่ะแล้วบางหัวนะคะที่มันมีแต่รากนะคะแล้วไม่ได้มีหัวงอกขึ้นมาแบบนี้นะคะเพื่อนๆสามารถที่จะใช้มีดนะคะตัดหัวเขาเปิดทางนะคะเพื่อให้เขางอกง่ายขึ้นนะคะช่วยเขาแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะแค่เขี่ยแบบนี้นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเขาน้องเขาก็จะงอกขึ้นมานะคะดูดีๆนะคะเพื่อนๆไม่ได้ตัดทางด้านรากนะคะตัดทางด้านหัวนะคะแล้วเพื่อนๆก็เอาใส่ลงไปแบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะง่ายๆเลยค่ะนี่ค่ะเราก็จะได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราก็นำไปวางกันแล้วเราไปดูกันว่าการเปลี่ยนแปลงของน้องเขาเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะอย่าลืมนะคะเพื่อนๆวางน้องเขาในที่ที่มีแดดรำไรนะคะแดดประมาณ 30-40 ค่ะแต่ไม่ใช่วางไว้ในที่ร่มนะคะเพื่อนๆเพราะน้องเขายังต้องการแดดอยู่นะคะ
เดี๋ยวเราไปดูการเปลี่ยนแปลงของเขากันเลยค่ะและนี่ก็คือต้นหอมที่เราปลูกไว้โดยไม่ใช้ดินนะคะเรามาดูกันว่ามันผ่านไปแล้วมันเป็นยังไงบ้างนะคะนี่ค่ะระยะเวลา1สัปดาห์นะคะรากน้องเขาก็จะออกมาแบบนี้นะคะอันนี้เป็นระยะเวลา3สัปดาห์ค่ะก็จะเป็นแบบนี้เลยน้องก็จะเริ่มโตแล้วนะคะส่วนต้นนี้นะคะก็จะใช้เวลาประมาณ1เดือนค่ะรากเขาก็จะยาวแบบนี้เลยลำต้นเขาก็แข็งแรงแบบนี้แล้วนะคะเราสามารถที่จะตัดน้องเขาไปประกอบอาหารได้เลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆวิธีการปลูกต้นหอมนะคะจากน้ำโดยที่ไม่ใช้ดินนะคะไม่ยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหมคะการปลูกต้นหอมวิธีนี้นะคะเหมาะสำหรับเพื่อนๆที่ไม่มีพื้นที่นะคะในการปลูกสำหรับคอนโดสำหรับบ้านเล็กๆนะคะไม่ยากอย่างที่คิดเลยอย่าลืมนะคะเพื่อนๆก่อนที่จะทิ้งขวดแบบนี้นะคะอย่าลืมนะคะว่ามันมีประโยชน์มากเลยเพื่อนๆสามารถนำมาปลูกได้แบบนี้เลยยังไงอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หลังบ้านสตอรี่ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ冷漫 story